มีร้านแม่ตอนนี้นะคะปอก็เดินอยู่ในชุมชนตลาดสดซึ่งเมื่อกี้ว่าปอไปวัดอินทารามนะคะพอเราทะลุหลังวัดมาเราก็จะเจอร้านกาแฟเมื่อกี้นะคะชื่อว่าสุริยากาแฟนะคะแล้วเราก็พักหายเหนื่อยพอหายเหนื่อยปุ๊บเราก็เดินไปต่อนะคะซึ่งตอนนี้เราได้ผ่านวัดจันทารามหรือว่าวัดกลางมาแล้วนะคะตอนนี้นะคะเราก็จะกลับไปที่วัดราชคฤห์นะคะซึ่งเส้นทางที่เราเดินเนี่ยก็จะเป็นเส้นทางของวัดริมน้ำเนาะวัด3วัดเนี่ยก็จะอยู่ริมน้ำทั้งหมดนะคะแล้วก็จะเดินผ่านตลาดสดด้วยซึ่งเราก็จะเห็นถึงความเป็นตลาดเก่าหรือว่าชุมชนเก่าของย่านตลาดภูอีกมุมมองนึงที่หลายๆคนยังไม่เคยมาแน่นอนนอกจากคนที่อยู่ที่นี่นะคะเพราะว่าปกติเนี่ยตลาดภูจะดังในส่วนของเส้นทางของกินซึ่งอยู่เส้นทางรถไฟด้านนอกนะคะที่สมัยก่อนเนี่ยจะเป็นโรงหนังเก่านั่นเองแต่ว่าตอนนี้เขาได้ทำมาเป็นเส้นทางใหม่แล้วซึ่งโรงหนังนั้นก็หายไปแล้วในวันนี้นะคะป๊อกก็เลยพาเพื่อนๆเนี่ยมาเส้นทางใหม่ซึ่งเป็นเส้นทางที่เหมาะสำหรับเพื่อนทุกคนเป็นชาวพุทธนะคะเพราะว่าเรามาเส้นทางวัดนะก็จะเป็นบอกว่าวัดริมน้ำมีให้อาหารปลาได้นะคะด้านหลังวัดนี่เองนะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่วัดราชคฤห์นะคะซึ่งเป็นวัดที่มีองค์พระพุทธรูปปางถวายพระเพลิงนะคะจะเป็นปางที่ท่านเนี่ยนอนหงายราบนะคะแล้วก็หลับตาแล้วก็เหมือนแบบดวงจิตท่านออกไปแล้วเนาะแล้วก็เหมือนหลับละสังขารแล้วนะคะปางเนี้ยเป็นปางที่พิเศษมากๆแล้วก็หาได้ยากมากๆนะคะจะมีอยู่ที่วัดราชคฤห์ไปลองวัดกันแล้วนะคะก็คือไปไหว้พระทำบุญกันแล้วต่อไปเนี่ยก็ถึงซิกเนเจอร์ของลองดูนะคะที่พลาดไม่ได้ก็คือการกินนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปลองกินกันนะคะที่ตลาดภูจากวัดราชคฤห์เมื่อกี้เนาะเราก็จะเดินตรงขึ้นไปนะบ่อขาวบริเวณที่เป็นตลาดเล็กๆของเขาตลาดเล็กๆหรือเปล่าก็ไม่เล็กนะก็ไม่เล็กนะเป็นชุมชนตลาดไม่ใช่เป็นเมืองตลาดไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรเป็นตลาดง่ายสุดเลยนี่นะคะคือร้านหมี่จีหลีสมัยรัชกาลที่5นะคะชื่อว่าเต็กเฮงบ้านออกทางใช่ไหมเป็นร้านโบราณโบราณที่ใครใครที่มาก็ต้องมากินงั้นเราเข้ากันไปข้างในกันเลยพอบอกก็ต้องลองกินเมื่อกี้นะคะเขาก็จะมีพนักงานเนี่ยฉีดผ้าเย็นเช็ดมือให้เราด้วยเย็นสดชื่นมากเพราะว่าฉันน่าด้วยได้ไหมไม่ได้เดี๋ยวมากระเพราก่อนปลาแพ็กเกจอส่วนกระเพราค่ะเยอะจังเลยจะเป็นแบบมีแพ็กขึ้นหอยจอก็มีนะคะก็จะเป็นชิ้นปลากายผัดชาแกงเขียวหวานชิ้นปลากายผัดต้องเลือกสั่งอะไรดีล่ะตอนนี้นะคะเมนูเราที่สั่งไป3อย่างเราก็ได้มา2อย่างแล้วเหลือซิกเนเจอร์ของร้านนั้นก็คือหมี่กรอบหอมตอนนี้เราก็ได้ครบแล้วนะคะเป็น3เมนูเด็ดนะคะที่เขาแนะนำมาบอกใครมาร้านนี้ก็คือพลาดไม่ได้เลยเมนูซิกเนเจอร์ของเขาก็คือหมี่กรอบรัชกาลที่5นะคะอยู่ตรงหน้าอปอแล้วไม่อร่อยอ่ะปกติมีกรอบที่เราซื้อจะหวานๆเหนียวใช่ไหมแล้วก็มันจะเป็นสีแดงๆใช่ไหมแต่เนี้ยเหมือนหมี่แบบหมี่เขาผัดแห้งๆนะแบบหมี่ที่มันผัดติดกระทะมันอ่ะมันจะอร่อยมากมีความกรอบกรอบระดับร้อยต้องบอกเลยว่ากรอบกว่านี้ไม่มีแล้วเขาต้องทานคู่กับกระเทียมดองนะคะอันนี้แล้วก็จะมีกุ้งด้วยประมาณ1 2 3 3ตัวกินคู่กันห้ามพลาดต่อไปก็จะเป็นเมนูยำถั่วพูนะคะซึ่งเขาก็จะมีถั่วพูหมูสับแล้วก็มีกุ้งด้วยนะเขาน่าจะโรยด้วยกะทิสดรสชาติของเขาจะเน้นเปรี้ยวเข้ากับคำว่ายำมากๆเพราะว่าจะออกเปรี้ยวๆเผ็ดหน่อยๆกับเปรี้ยวนำซึ่งถ้าเรากินกับข้าวมันจะดีมากสามารถกินหมดได้เพราะว่ามันจะไม่เลี่ยนดีงามลูกชิ้นปลากายผัดฉ่า
ลูกชิ้นนี่ชิ้นใหญ่มากเลยนะแน่นๆช่วงถึงรสชาติเผ็ดแต่อร่อยคือลูกชิ้นของเขาอ่ะเด้งมากไม่เหลืออะไรแล้วเดี๋ยวเราไปร้านต่อไปกันเลยก็ได้มาเปิดโลกทัศน์ใหม่นะคะที่ได้มาเรียนรู้วัฒนธรรมของชุมชนแห่งนี้นะคะวันนี้โบก็ไปก่อนค่ะเพื่อนๆทุกคนนะคะติดตามเพจลองดูด้วยนะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์ไปกด Subscribe แล้วก็ Follow กันได้ใน YouTube แล้วก็ IG นะคะที่โบลองดูนะแล้วก็มาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าโบจะพาเพื่อนทุกคนไปรีวิวอะไรไปที่ไหนนะคะวันนี้ก็ลาก่อนนะบ๊ายบายจริงๆแล้วตรงนี้คือท่าเรือวัดอินทารามนะคะซึ่งเป็นท่าเรือในสมัยก่อนในการเดินทางซึ่งปัจจุบันนี้อ่ะปวคิดว่าเขาก็น่าจะยังใช้อยู่เพราะว่ามันไปถึงท่าเรือบ้านเราด้วยนะคะคือท่าเรือภาษีเจริญนั่นเองเฮ้ยนั่นก็บ้านเราแล้วนี่นะจริงๆแล้วเนี่ยในไม่ว่าจะยุคสมัยนี้หรือว่ายุคสมัยก่อนไม่ใช่มีแค่ชาวพุทธเท่านั้นนะคะก็จะมีคนจีนแล้วก็คนอิสลามด้วยนะคะหรือว่าคนมุสลิมที่เขายังอยู่ในชุมชนแห่งนี้มาตั้งแต่โบราณโบราณแล้วเขาก็ไม่ได้มีการแบ่งแยกกันว่าเราเป็นชาวพุทธหรือว่าชาวอิสลามนะคะเพราะว่าเขาสามารถใช้ชีวิตร่วมกันได้จนปัจจุบันนี้นะคะเราก็เลยมาติดตามหรือว่ามาตามรอยชุมชนย่านตลาดภูนะคะก็คือชุมชนเก่าในสมัยก่อนนั่นเอง